อีกเรื่องนึงคุณหมอถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่มีเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณหมอครับนะบางครั้งเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยครับเราก็มักจะเอาเด็กไว้ในอุ้มเอาไว้นะอาจจะตั้งไว้หน้ารถนะครับหรืออาจจะอุ้มประคองเอาไว้ซึ่งพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะถึงชีวิตปีนึงนี่เราเสียเด็กที่นั่งในรถชนกันเนี่ย 4-50 คนนะครับเด็กต่ำกว่า3ขวบ2ขวบเนี่ยคือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อุ้มไปเนี่ยก็อาจจะมีเข็มขัดนิรภัยแหละแต่ตัวเด็กพอหลับอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะปล่อยแล้วก็อยู่ในอ้อมแขนพอเกิดตุ้มมาเด็กกระเด็นกระเด็นก็ถึงกับชีวิตนะฮะทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสสส.และกรมควบคุมโรคนะฮะได้ทำกระบวนการในร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะเราได้ทำโครงการให้ยืมคาซีทเพราะว่าเด็กเนี่ยมันโตแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยเอาใช่ก็เอามาไว้กองกลางแล้วให้คนไปยืมไปใช้แล้วพอลูกโตก็มาคืนเขาเรียกว่าเป็นธนาคารคาซีทสำหรับใครที่แบบว่าไม่ต้องซื้อบางทีนะครับเพราะว่าราคาบางคนบอกว่ามันสูงหน่อยหรือบางครั้งใช้งานไม่หน่อยแล้วนะโอ้โหผมว่าลูกชายผมมีลูกสาวคนแรกเขาไปซื้อคาซีทมาผมถามว่าเท่าไหร่ผมตกใจเลย 30,000 โอ้โหลงทุนเขาบอกคุณพ่อต้องลงทุนเนี่ยมันลงทุนต้องลงทุนครับครับแล้วลูกก็คุ้นเคยกับการนั่งคาซีทแล้วก็รัดเข็มขัดนะบางครั้งพอโตปุ๊บก็ไม่รู้จะเอาไปไหนไม่รู้จะเอาไปไหนอันนี้ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับพอลูกคนที่สองคลอดมาเขาต้องซื้ออีกตัวนึงเอาไปอันนี้ถูกตังลงหน่อยเพราะเงินเริ่มน้อยลงครับเหลือ 20,000 เนี่ยมันแพงนะครับคาซีทที่ได้คุณภาพเนี่ยมันแพงมากมันแพงใช่ไหมทำไงเราจะมีการผิดไม่ต้องนำเข้าครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้คาซีทมีเยอะแล้วนี่แล้วก็ให้เพิ่งโครงการยืมก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาลูกรอดปลอดภัยที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้ามใช่ทีนี้โครงการนี้ท่านปลัดโอภาสที่ยืนอยู่ข้างๆนะนะท่านเป็นคนให้หลักการแล้วทำขึ้นมาร่วมกับกรมควบคุมโรคนะฮะเริ่มที่6โรงพยาบาลก่อน6โรงพยาบาลมีที่ไหนบ้างเผื่อจะไปยืมซะหน่อยนะเดี๋ยวใจเย็นก็ผมว่าอย่าไปพูดแล้วมันก็อาจจะไกลบ้านเราไปหน่อยนะเอาว่าใครที่มีคาซีทนะแล้วลูกไม่ใช้นะกรุณาเอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลใกล้ท่านนะเดี๋ยวเราจะรวมไปไว้ที่จุดหนึ่งแล้วเราก็จะให้ประชาชนมายืมไปใช้สัก 2-3 ปี 4 ปีแล้วพอจบแล้วก็หมุนเวียนมาใช้กันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าโรงงานใดอยากจะหารายได้ทำผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำแล้วก็ขายเพื่อเด็กไทยเรา 4-50 คนเดี๋ยวนี้ก็คลอดยากนะเกิดยากนะครับคุณบินไม่ช่วยทำงานกินเลยเนี่ยยังไม่ยอมแต่งงานยังโสดอยู่เลยเนี่ยคนที่อ่านข่าวที่นี่ทุกคนเลยมันโสดหมดเลยผมว่าไม่มีตังค์ซื้อคาซีทเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมายืมของผมไปใช้แล้วกันรีบมีซะนะเราช่วยกันเลี้ยงกันหน่อยครับครับนะนี่ถือว่าดีมากนะเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในยุคที่บางคนอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของคาซีทนะครับก็สามารถที่จะไปยืมกันได้นั่นเองนะครับเป็นโครงการดีๆนะลูกรอดปลอดภัยที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้ามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ